เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15 นาฬิกา 10 นาทีทำเนียบรัฐบาลลุ้นผลตรวจโควิดหลังสุ่มพบ6คนเป็นบวกแพทย์ไม่ยืนยันส่งตรวจเชื้อทางโพรงจมูกอีกครั้ง15 นาฬิกา 23 นาทีคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาหารือหน่วยงานจังหวัดสกลนครพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในการจ่ายงบประมาณเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด15นาฬิกา36นาทีธนวัฒน์เชื่อรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศกระทบเศรษฐกิจน้อยปี64โตได้ 2.8% มาตรการกระตุ้นยังจำเป็น15นาฬิกา49นาทีเทพไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้หลักมนุษยธรรมต่อแรงงานเมียนมาเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ล่าสุด15นาฬิกา57นาทีส.ส.ก้าวไกลวิโรจน์ลักษณะอดิศรแนะรัฐเร่งแก้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยชี้ควรขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระจาก2ปีเป็น5ปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup